ฮัลโหลวันนี้จะมาอัปเดตนิดหน่อยเรื่องของลอร่าเมอร์เซียคือเนื่องจากคุณนายแม่ใช้รูทเซตติ้งที่เป็นของ Make Up Forever เป็น HD Foundation หมดแล้วปรากฏว่าไปเซ็นทรัลบางนาแล้วมันก็ถอนจากเคาน์เตอร์ไปแล้วเราก็เลยแนะนำคุณนายแม่ว่าลองTranslucent Powder Setting ไหมเป็นของ Laura Mercier ซึ่งเราใช้อยู่แล้วก็ใช้มาหลายกระปุกแล้วก็เลยพานางไปดูปรากฏว่าก็ไปได้เจอกับคอลเลกชันใหม่เป็นชื่อคอลเลกชันว่า Art Deco Muse Collection ซึ่งน่าสนใจนะพอสมควรแล้วก็ออกมาหลาย product มากมีลิปออกมา3สีที่อยู่ในคอลเลกชันนี้ก็จะมีสี Deco Rouge Sienna แล้วก็ Tamara Red ซึ่งเป็นสีใหม่2สีก็คือสีนี้กับสีนี้สีนี้เป็นอาร์ตเป็น Deco ใช่เป็นDeco เป็นสี Deco แล้วก็สีนี้เป็น Tamara Red 2สีนี้เป็นสีใหม่นะจ๊ะแล้วก็อันล่างก็จะเป็นIlluminating Eye Colorออกมา4สีจะมีสี Gilded Platinum Gilded Rose Gold แล้วก็ Gilded Bronze Gilded Moonlight ซึ่ง texture เนื้อโอเคนะไป swatch เล่นมาแล้วก็จะมีตัวนี้เป็น Graphic Liquid Eyeliner ซึ่งตัวนี้จะไม่เห็นในเคาน์เตอร์เพราะว่าไม่ได้สังเกตอะตัวบนเนี่ยเป็น Eyeliner ตัวใหม่แล้วก็ตัวนี้เป็นลิปคือมันจะออกเสียงยากหน่อยแต่ไม่แน่ใจว่าจะออกเสียงถูกหรือเปล่าด้วยนะเพราะว่าแบรนด์ลอร่าเมอร์เซียเนี่ยลากเสียงมันเป็นแบบฝรั่งเศสอะซึ่งไม่เก่งเลยไม่รู้เรื่องเลยภาษาฝรั่งเศสอ่านว่าลากหรือว่าลากครัวก็ไม่รู้ว่าลากสักอย่างอะซึ่งมันเป็นลากศัพท์เดียวกับคำว่าลิควิดอะก็น่าจะแปลได้ว่าเป็นของเหลวแล้วก็เขียนว่าเนี่ยลักรูทก็น่าจะแปลความหมายได้ว่าเป็นลิปสติกชนิดเหลวซึ่งหมายความว่ามันค่อนข้างเข้มข้นเสมือนลิปสติกแต่ว่าเนื้อเป็นน้ำแล้วก็อันถอบอันถัดมาก็จะเป็นลิปกลาสซึ่งก็จะเป็นเนื้อแบบใสๆหน่อยชื่อสีว่า Gilded Veil คำว่า Gilded แปลว่าเคลือบไปด้วยทองผสมไปด้วยทองฉาบไปด้วยทองอะไรแบบเนี้ยคอลเลกชันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เป็นทินออกทองทั้งหมดซึ่งเดคโคก็จะประมาณนี้แหละก็จะเป็นแบบทองแดงไม่ใช่ทองไม่ใช่สีคอปเปอร์นะคือสีทองกับสีแดงแล้วก็เป็นสีแดงแบบกำๆสีแบบอธิบายไม่ถูกอะสีแบบเจือดำนิดนึงเจือแบบออกสีไม่พรำนะคือมันจะเป็นแบบแดงแบบดิปเลดหน่อยแล้วก็ทองก็จะแบบทองสุกอะสีแบบไม่ใช่ทองสุกสีแบบเหมือนโอโกสีแบบทองเก่าทองเจือน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็น่าสนใจมากสำหรับดักต้องสนใจตัวนี้ข้างล่างเป็นตัว Illuminating Eye Color ซึ่งบอกตรงๆว่าตักไม่ถนัดแบรนด์นี้เท่าไหร่ซึ่งตักใช้แค่ไม่กี่อย่างตั้งแต่ใช้ของ Laura Mercier มาเคยใช้เป็นลิปกลอสแล้วก็เป็นRouge Setting Powder ซึ่งเป็นตัวที่ใช้มาไม่รู้กี่ปุกแล้วตัวนี้ถือว่าเคลมว่าดีมากคือมันดีจริงอะคือ Translucent Rouge Setting Powder แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือจะเป็นเบดลิปสี Peach มันเข้าใจผิดซื้อมานานแล้วแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็ไม่เคยใช้จริงๆจังๆของ Laura Mercier เพราะฉะนั้นถ้าใครมีโอกาสได้ไปลองก็มาบอกด้วยว่าโอเคหรือเปล่าดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะจ๊ะน่าสนใจนะช่วงนี้อาร์ตเดโคมาแรง
จริงๆซึ่งสังเกตหลายแบรนด์ทั้งเป็นแฟชั่นทั้งเป็นเมคอัพอะไรก็ตามจะเป็นอาร์ตเดโคเข้ามาแรงมากช่วงปีนี้จับตาดูให้ดีๆถ้ามีอะไรที่อยู่ในแบบฟีลลิ่งแบบอาร์ตเดโคแล้วปีนี้น่าจะรอดเราก็อาจจะไม่ต้องซื้อซ้ำๆไปมานะจ๊ะ